ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือหัวข้ออีกหลักๆหนึ่งก็ปัจจัยสัมพันธ์ของทุกสิ่งเพื่อเราให้เราเข้าใจแล้วเราได้เห็นว่าในโลกของปัจจุบันเนี้ยมันมีการมีผลกระทบซึ่งกันและกันแม้ว่าบางครั้งจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะเห็นผลกระทบที่เป็นวงกว้างอย่างที่เราทราบกันในปัจจุบันนี้ในกรณีที่เป็นตัวอย่างที่จะยกขึ้นมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็คือกรณีของโรคโควิดที่เราได้ประสบเราเห็นไม่ว่าแค่โรคโควิดอย่างเดียวเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนไปทั้งหมดที่เราเห็นชัดๆแต่แค่โรคโควิดอย่างเดียวก็ต้องกระเทือนการท่องเที่ยวก็ต้องกระเทือนการทำงานอาชีพต่างๆก็ต้องกระเทือนเรื่องการทำมาหากินและกระทบกระเทือนต่อความเดือดร้อนหลายๆด้านนี่เราจะเห็นชัดว่าแค่โรคเดียวมันก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างกระทบกระเทือนไปด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะในโลกของปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแม้แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยกระทบกระเทือนทั้งวงการแพทย์นะกระทบกระเทือนทั้งวงการยากระทบกระเทือนการที่อยู่อาศัยเยอะแยะมากมายที่เราจะเห็นชัดให้เรามาได้มองเห็นว่าแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ต่อการกระทบกระเทือนไปหลายๆด้านที่ยกตัวอย่างอันนี้ที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยมันมีทั้งกว่าในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในยุคที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยสัมพันธ์อันนี้แค่โรคร้อนก็จะทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างกระทบกระเทือนไปหมดเลยแล้วต่อไปเนี่ยภาวะที่มันปัจจัยสัมพันธ์พวกนี้จะเข้มข้นแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่เห็นได้ชัดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวให้ดีหรือเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นบนโลกนี้มันจะกระทบกระเทือนกันไปทั้งหมดเรื่องปัจจัยสัมพันธ์ของมันที่ทุกคนถ้ายิ่งเราเกี่ยวข้องและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบๆตัวมากเข้าเวลาอะไรเกิดขึ้นนิดนึงก็จะกระทบกระเทือนไปทั้งหมดเลยอันนี้เป็นแค่วัตถุภายนอกทีนี้ทางด้านนามธรรมบ้างก็เหมือนกันนะถ้าเรามีตอนนี้เราจะเข้าถึงว่าถ้าเรามีจิตที่เป็นอกุศลมันก็จะกระทบกระเทือนกับถึงเรื่องที่เป็นอกุศลต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็จะเจริญงอกงามจิตเราอ่ะมีความคิดที่ไม่ดีนะมีความคิดที่ไม่ดีไอ้ความคิดที่ไม่ดีนั้นน่ะมันก็จะมีการกระทบกระเทือนต่อตัวเราเองต่อกายกรรมของเราเองวจีกรรมของเราเองเมื่อกายกรรมวจีกรรมของเราเองปุ๊บเกิดขึ้นที่ไม่ดีมันก็จะไปกระทบกระเทือนสู่บุคคลอื่นรอบๆตัวที่ไม่ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อบุคคลนั้นได้รับผลกระทบจากกายกรรมวจีกรรมที่เป็นอกุศลที่ไม่ดีออกไปจากเราก็จะทำให้คนคนนั้นน่ะได้เกิดการกระทบกระเทือนต่อคนอื่นๆรอบๆตัวไปเมื่อทำบ่อยๆเข้าอุปนิสัยของเราเองที่มีแต่อกุศลเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะของอกุศลในใจที่จะกระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นเรื่อยๆจนเราเห็นว่าคนปัจจุบันเนี้ยเพราะมีอกุศลเยอะแยะในคุณธรรมของตนในของตัวเองมันจึงจะเกิดความเดือดร้อนแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการยื้อแย่งเกิดการเขียนฆ่ากันเกิดการโกงกินเกิดการเบียดเบียนกันอันนี้คือเขาเรียกว่าเราสมาทานแค่เรื่องอกุศลเป็นประธานมันก็จะสร้างเป็นวิบากที่เป็นวงกว้างไปสู่ปัจจัยภายนอกอะไรทั้งหมดแล้วอย่าลืมว่าเรื่องปัจจัยภายนอกทั้งหมดที่เกิดมาได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากเรื่องปัจจัยภายในคือฝ่ายอกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจของคนคนหนึ่งเมื่อจิตใจของคนคนหนึ่งมีอกุศลในใจแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่กระเทือนไปทั้งหมดของทุกๆคนบางครั้งแล้วแต่บางคนที่มีอำนาจมีพลังหรือมีอิทธิพลต่อสังคมต่ออะไรมากเข้ามันก็จะเกิดการกระทบกระเทือนที่เป็นวงกว้างไปใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราว่าพูดในแง่ของอกุศลนะแต่เราพูดถึงในแง่กุศลก็เหมือนกันในแง่กุศลถ้าทุกคนมีกุศลมีคุณงามความดีปุ๊บมันก็ทำให้ฝ่ายกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจของคนคนนั้นนะได้แสดงออกมา
จนเราเห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเห็นถึงโลกของการแบ่งปันนะโลกการแบ่งปันเช่นในตู้คนคนหนึ่งที่มีกุศลที่อยากจะให้มันก็จะสร้างกุศลที่เป็นกระทบกระเทือนไปสู่คนรอบๆข้างที่เป็นวงกว้างขึ้นนะก็ทำให้เกิดภาวะความสุขสงบและร่มเย็นขึ้นมามีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือมีเมตตาจิตซึ่งกันและกันอันเนี้ยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็ตามถ้ามันมีตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ต่างจากโรคโควิดนะที่เราเป็นกันอยู่และในใจเราทุกคนอ่ะเท่าสมาทานกุศลกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นปัจจัยแวดล้อมสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาศีลสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้หรืออีกกรณีนัยยะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าคนใดก็ตามนะสมาทานตัวหลงสมาทานตัวหลงที่เป็นอกุศลเอ๊ะไอตัวหลงทั้งหลายทั้งปวงก็จะพาเราหลงอาหลงโลภหลงโกรธหลงรักหลงชังหลงยึดหลงถือหลงอยากแล้วก็ไอความหลงเนี่ยก็จะพาไปสู่การที่จะไปกระทบกระเทือนกับบุคคลรอบข้างหรือบุคคลอื่นๆอันเนี้ยถ้าเราต้องมองว่ามันคือปัจจัยสัมพันธ์อันหนึ่งแปลว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเรามองไม่เห็นชัดหรือมองไม่กว้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแค่หลงแค่นิดเดียวทำไมมันมีผลมากมายมหาศาลเหมือนกับโลกที่เป็นอยู่แค่นิดเดียวแต่ทำไมมันมีปัจจัยกระทบกระเทือนอย่างมากมายมหาศาลเป็นวงกว้างชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยที่ทุกคนพยายามสมาทานอกุศลคือความหลงไว้ในใจอ่ะทุกคนก็จะหลงไปการจนไปการยึดติดหลงมีตัวตนหลงมีครอบครองหลงการยึดถือหลงความอยากสารพัดหลงอารมณ์ตัวเองหลงความคิดของตนเองหลงความอยากของตนเองนานๆที่คอยดักบงการที่คอยดักสั่งการให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยคอยดักใช้การล่วงละเมิดต่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะต้องเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นจนกระทั่งไปส่งผลต่อคนอื่นแล้วคนอื่นก็ส่งผลต่อคนอื่นต่อไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างก็เรียกว่าปัจจัยสัมพันธ์ที่มันจะทำกันหรืออีกคนอีกบุคคลหนึ่งสมาทานกุศลคือตัวรู้นะตัวรู้ที่เราจะส่งเสริมในเรื่องการถ้าทุกคนมีตัวรู้นะไม่หลงหายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะเป็นฝักฝ่ายของตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่จะสมาทานตัวรู้ที่สมาทานตัวศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนก็เข้าใจว่าเห็นโทษเห็นภัยเห็นพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็พยายามจะเสาะแสวงหาวิธีการออกจากมันเป็นอิสระจากมันให้ได้ถ้าเราสมาทานตัวรู้ปุ๊บกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นจากตัวรู้จะเป็นสติจะเป็นศีลจะเป็นสมาธิจะเป็นปัญญาจะเป็นขันติจะเป็นหิริจะเป็นโอตตัปปะที่เป็นฝ่ายกุศลต่างๆก็จะหล่อหลอมขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาแล้วก็หล่อเลี้ยงให้จิตใจเราอ่ะมีกำลังในการที่จะไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์แล้วต้องหาทางในการศึกษาและเรียนรู้และหาทางออกจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่คอยดักชักจูงคอยดักครอบงำคอยดักเสี่ยมสอนคอยดักจัดการคอยดักบงการชีวิตเราทั้งที่ชีวิตเราก็อยากมีความสุขกันทุกๆคนนั่นแหละแต่ความสุขของเราทำไมมันช่างหายยากการรู้หรือสมาทานหลงเหมือนบางคนสมาทานอยู่กับความคิดเชื่อความคิดหลงไปกับความคิดนะติดตามความคิดสมยอมไปกับความคิดจิตใจเขาก็จะลุ่มหลงไปกับความคิดความคิดก็จะคอยดักเสี่ยมดักสอนดักบอกดักชี้แนะดักแนะนำแล้วก็จะทำให้ลุ่มหลงไปในเรื่องราวต่างๆตกเป็นท่าของอารมณ์ในแง่มุมต่างๆแล้วก็ต้องหลงไปสู่การพฤติกรรมที่เกิดการกระทำที่ผิดศีลผิดธรรมไปในเรื่องต่างๆแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งที่ไม่อยากเดือดร้อนโดยเราบางครั้งเราทำไปทำมาเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่อีกบุคคลหนึ่งถ้าสมาทานตัวรู้ที่รู้ความคิดเห็นความคิดศึกษาความคิดไม่เข้าไปในความคิดแต่เป็นการเฝ้าดูความคิดทุกๆชนิดที่มันผ่านมาในชีวิตนะและมีการไตร่ตรองมีการใคร่ครวญมีการศึกษามันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์หรือไม่ต้องตกเป็นทาสของความคิดแต่เป็นคนเขาเรียกว่ามีคำพูดหนึ่งว่าเป็นคนใช้ความคิดหรือความคิดใช้
แต่เราสมาทานตัวคิดแล้วนะเราจะโดนความคิดใช้แต่เราถ้าเราสมาทานตัวรู้แล้วล่ะเราจะใช้ความคิดไม่ใช่ความคิดใช้เราก็มันจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าแค่เรื่องเดียวแค่หนึ่งเดียวเนี่ยทำไมมันมีปฏิสัมพันธ์ไปทั้งโลกไปทั้งจักรวาลได้ให้เราตระหนักให้ดีว่าในชีวิตเราเนี่ยมันแค่จุดเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้หมดแม้คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นคนดีหรือจะเปลี่ยนเป็นคนเลวนะหรือจะเปลี่ยนเป็นพุทธะก็อยู่ที่ว่าบุคคลนั้นสมาทานอะไรคำว่าสมาทานคือทำตามอะไรฝึกฝนอะไรจะเริญอะไรจะในกลุ่มที่พวกเราได้อยู่ในโลกปัจจุบันที่มันเป็นสภาพที่เราเห็นชัดว่ามันมีแค่เรื่องเดียวแต่มันทำให้หลายๆเรื่องเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดเนี่ยเขากำลังสอนเขากำลังบอกให้เราได้เห็นว่าแม้แต่เราทำอะไรมันกระทบต่อส่วนรวมเหมือนกันฉะนั้นเราจึงต้องพยายามสมาทานหรือประพฤติปฏิบัติพยายามจะทำแต่ฝ่ายกุศลเพื่อจะทำให้เราหนึ่งตนเองเราก็ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเราก็ไม่เดือดร้อนสภาพประเทศชาติสภาพสังคมก็จะอยู่เป็นสุขเราจึงต้องพยายามในการที่จะเจริญกุศลตัวนี้ให้มากๆจึงเป็นที่มาของการต้องศึกษาของการต้องเรียนรู้เรื่องกายของตนเองเรื่องใจของตนเองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักเรื่องกายของตนเองไม่รู้จักเรื่องใจของตนเองที่เป็นเรื่องต้นตอของชีวิตแล้วไซเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตที่เราเกิดมาก็จะเป็นชีวิตที่สูญเปล่าไม่ได้เป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อเข้าใจตัวเองเลยแล้วก็จะต้องวิ่งทุกคนก็จะพยายามวิ่งแสวงหาความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนแต่ถ้าเราจับหลักของเราได้ชัดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มขึ้นจากการศึกษากายของตนเองศึกษาใจของตนเองโดยการเอกของตนเองเป็นสิ่งที่เบื้องต้นที่ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติที่เขาแสดงผลกระทบกันอยู่แล้วนะเขากระทบกระเทือนกระแทกกระทันกันอยู่แล้วแต่ด้วยจิตที่เราหลงมาก่อนจึงไม่ได้มีการฝึกฝนแต่คนใดก็ตามถ้าสมาทานในการที่จะฝึกรู้นะโดยการเบื้องต้นเนี่ยนะแม้แต่ทำเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งเป็นเรื่องแค่นิดๆหน่อยๆก็เลยมีคำพูดว่าใครก็ตามถ้าสมาทานภาวนาเนี่ยชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นกุศลก็มหาศาลยิ่งกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพราะนั่นคือแม้จะเราจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือทำคุณงามความดีแต่ว่าถ้าจิตใจเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักกายของตนเองไม่รู้จักใจของตนเองแล้วไซนะบางครั้งเราก็เผลอไปทำตามความหลงนั้นแต่ถ้าเราสมาทานในการที่จะหัดรู้ตัวเองรู้ตัวรู้กายของตนเองรู้ใจของตนเองนะนั่นการภาวนาให้กลับมาให้กลับมารู้ตัวเองให้กลับมาศึกษาตัวเองให้ได้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้สมาทานถึงเรื่องทำแค่นิดเดียวแต่มันจะมีผลกระทบต่อเป็นวงกว้างอย่างน้อยเนี่ยทุกครั้งที่เรารู้สึกมันก็จะไปกระทบกระเทือนกิเลสในใจเราทุกครั้งนะประเด็นแรกที่กระทบไปจนที่สุดคือกิเลสที่ตัวหลงนะทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเขาว่ากลับมารู้สึกตัวในยะที่เราจะเข้าใจคือกลับมาสำรวจตัวเองอะว่าที่เราทำไปเนี่ยมันถูกไหมทางกายกรรมก็ดีทางวจีกรรมก็ดีทางมโนกรรมก็ดีที่เราได้ทำไปแต่ละวันนะถ้าทุกบุคคลน่ะหัดมาสำรวจตรงนี้บ่อยๆว่าคำว่ารู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ว่ามาอยู่กับตัวเองนะรู้สึกตัวคือรู้สึกพฤติกรรมของตนเองที่ทำเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแล้วคนอื่นที่ถูกเราทำร้ายเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบทั้งเราและเขาก็ไม่ชอบแล้วเราทำไมนี่ถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเรามาสำรวจตรงนี้ปุ๊บอ๋อเราก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบงั้นเราก็ควรจะไม่ชอบความโกรธอันนี้ด้วยที่จะไม่สมาทานหรือที่จะไม่ยินยอมไม่พยายามทำตามมันเป็นการฝึกหัดรู้จักงั้นทุกครั้งอ่ะทุกคนอ่ะเวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะทำอะไรแต่ละอย่างเราจะสังเกตไหมว่าเราจะไม่ค่อยสำรวจตัวเองชอบโทษคนอื่น
ชอบเพ่งโทษผู้คนอื่นชอบใส่ร้ายคนอื่นชอบดูแต่คนอื่นชอบหาว่าคนอื่นผิดนะเราจะเห็นว่าความผิดจริงก็มีคำพูดว่าความผิดของคนอื่นนะเท่าเท่าเห็นเท่าภูเขาแต่ความผิดของเรากับมองไม่เห็นแต่ถ้าเราหัดในการที่จะเห็นความผิดของตนเองให้มากขึ้นมากอันนี้แหละในยังความรู้สึกตัวเนี่ยคือกลับมาสำรวจตัวเองนะสำรวจกายของตนเองสำรวจวาจาของตนเองสำรวจใจของตนเองในแต่ละเรื่องในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเรื่องให้เห็นชัดว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเราต้องหัดมาสำรวจบ่อยๆการหัดมาสำรวจบ่อยๆเนี่ยแทนที่เมื่อก่อนเราจะมองแต่คนอื่นโทษแต่คนอื่นแต่เรากลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปเป็นยังไงพอกลับมามองตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยจิตเราอ่ะจะเริ่มมีอุปนิสัยในการฝึกรู้สึกตัวเองในยะอันเนี้ยที่เกิดจากการก็รู้สึกตัวเองอีกอันหนึ่งที่เราทุกคนก็มีอยู่แต่ทุกคนไม่เคยสำรวจมันไม่เคยที่จะมองมันชอบเข้าข้างตัวเองเสมอๆแม้ว่าทำผิดก็ตามไม่เคยที่จะหันมายอมรับว่าฉันผิดฉันยอมรับว่าฉันผิดและฉันพยายามจะแก้ไขมันอดทนฝึกฝนที่ว่าจะไม่ทำกับมันจะไม่ทำตามมันพยายามเห็นโทษของมันทุกๆเรื่องไปอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักว่ากลับมารู้สึกตัวเองในมุมมองที่เราย้อนกลับมาดูพฤติกรรมของเราแต่ละอย่างให้สำรวจพฤติกรรมแค่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณก็จะเห็นในแต่ละเรื่องในแต่ละครั้งที่เราทำตามอารมณ์แต่ละอารมณ์มันทำให้เรามีผลยังไงต่อตัวเราเองมีผลยังไงต่อผู้อื่นเพราะทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นไปสู่เรื่องคนอื่นได้เนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวเองก่อนที่จะไปส่งผลต่อคนอื่นนะแล้วเราก็ค่อยๆเสริมจากการความรู้สึกจากการภาวนาที่เราจะมีอยู่เช่นการสำรวจการยืนการเดินการนั่งการนอนสำรวจกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเมื่อยเพลียอันนี้ก็เป็นการสำรวจที่จะกระตุ้นให้จิตเนี่ยคอยดักรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวตื่นตัวรู้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายรู้อะไรต่างๆที่มันเป็นอารมณ์ที่มากระทบกับใจแล้วก็ผ่านมามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ทำไมใจเราอ่ะไม่ให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปแบบธรรมดาธรรมดาทำไมมันมาแต่ละครั้งจิตใจเราจะต้องหลงไปกับมันด้วยสมยอมไปกับมันด้วยทั้งที่ว่าอารมณ์ต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นแหละโกรธมาแต่ละทีเขาก็จะมีลักษณะของเขาแบบนั้นแหละเราจะทำตามเขาหรือไม่ทำตามเขาก็จะเป็นเขาอย่างนั้นแต่พอเราทำตามเขาปุ๊บแต่ละครั้งปุ๊บเขาก็จะมาหาเราบ่อยแต่พอเรารู้สึกถึงเห็นทั้งความโทษเห็นถึงโทษของมันปั๊บเราก็จะหยุดพฤติกรรมต่อจิตใจที่มียิ่งเรามีปฏิกิริยาตอบโต้หรือต่อต้านมันมากเท่าไหร่มันยิ่งส่งเสริมกำลังของอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมากเท่านั้นแต่ถ้าเรามีไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้และต่อต้านนะแค่รู้มันเฉยๆแล้วก็เรียนรู้มันตามที่มันเป็นมันจะยิ่งละอายต่อเราแล้ววันหลังมันจะไม่ค่อยเข้ามาหาเราการภาวนาเนี่ยเป็นการทำแค่ตัวกำลังพูดถึงว่าแค่ทำแค่ตัวรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาตัวไปสู่การหลุดพ้นไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้ก้าวข้ามอารมณ์ที่เราเคยตกหลุมเคยตกเป็นทาสให้มันมีกำลังเกิดขึ้นมาได้เพราะเราอย่าไปคิดว่าแค่หลงอย่างเดียวกับรู้อย่างเดียวเนี่ยทำไมมันถึงมีพละกำลังมหาศาลในการจะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ก้าวถึงและหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่เข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยเราจะมัวแต่ว่าไปจับตรงโน้นจับตรงนี้จับตรงนั้นอย่าให้ลืมนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามถ้าเราตั้งใจฝึกฝนแล้วแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมเป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยเราอาจจะทำวันนี้นิดหน่อยแต่นิดหน่อยนั้นมีผลที่ทำให้จิตเนี่ยรู้คอยดักเสพคอยดักคบหาคอยดักสมาทานคอยดักสมาคมกับมันเรื่อยๆเมื่อสมาคมกับมันเรื่อยก็จะซึมซับนิสัยมัน
แต่ถ้าเราสะสมกุศลแม้วันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยทุกๆวันเนี่ยจิตเราก็จะเริ่มคุ้นชินกับการสะสมกุศลนี้เหมือนเราสะสมภาวนาของเราไม่ว่าทุกๆกิจกรรมเราจะพยายามรู้มันได้บ้างน้อยบ้างแต่เราจะตั้งจิตพยายามที่จะรู้มันศึกษามันที่จะสมาทานมันให้บ่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยการภาวนาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆมีกำลังขึ้นค่อยๆกว้างขวางขึ้นก็เลยบอกว่าแค่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันสะเทือนไปทั้งหมดเราต้องเข้าใจเพราะโลกนี้มันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจะเห็นเนี่ยแค่หินเม็ดเดียวแต่ทำไมมันทำให้น้ำเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างใหญ่ไพศาลได้ชั้นใดก็เหมือนกันแค่เราสมาทานรู้กับหลงเป็นหลักอันเนี้ยมันก็จะทำให้จิตเราพลิกตัวเองได้ยังอยากชักชวนให้พวกเราเนี่ยในช่วงของวิกฤตของโลกใบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นอีกมากมายที่เราจะต้องพบเจอเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะรับรู้มันและศึกษามันให้ดีทำความเข้าใจกับมันให้ดีเนี่ยเมื่อเวลาสิ่งนั้นเกิดขึ้นปุ๊บเราอาจจะไม่ทันก็ได้นั่นอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามนะตั้งใจและก็สมาทานในการศึกษาที่จะพัฒนาตัวภาวนาของตนเองในมุมของตนเองในการมุมที่การใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละเอาชีวิตที่กำลังใช้อยู่นั่นแหละเป็นชีวิตภาวนาขอให้เอาวาระนี้เป็นวาระแค่ประคับประคองชีวิตรอวันตายแต่วาระของการที่จะภาวนาของเราเองเนี่ยมันจะทำให้ภาวะของการที่จะทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเริ่มมีแนวทางมีมุมมองของชีวิตว่าเราจะมีทางเลือกให้ตัวเราเองไม่ให้อารมณ์เป็นตัวเลือกไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวเลือกไม่ให้ความคิดเป็นตัวเลือกให้เราแต่เราจะมีจิตใจที่สามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ว่าจะไปทางไหนระหว่างทางเจริญระหว่างทางเสื่อมและระหว่างทางที่จะหลุดพ้นจากความเจริญและความเสื่อมถ้าเราฝึกฝนจากนี้ไปฉะนั้นแค่เรื่องเล็กๆน้อยที่ยกเรื่องราวทั้งหมดมาเนี้ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีผลต่อจิตวิญญาณมันมีผลต่อการพัฒนาชีวิตอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตด้านในที่เราทุกๆคนมักหลงลืมพวกเราเนี่ยหันมาเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเพื่อจะรองรับเหตุการณ์ในวันข้างหน้าที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาอีกแล้วเกิดอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องพบเจอนะเพราะว่าชีวิตเราเมื่อเกิดมาแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องพบเจอที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้1คือการเจ็บป่วย2คือการพลัดพราก3คือการแก่4คือการตายทุกชีวิตต้องเจอนะไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่ถามว่าเราเตรียมจิตวิญญาณของเราพร้อมหรือยังที่จะเผชิญเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่หัดที่จะฝึกฝนเราก่อนโดยการกลับมาดูชีวิตของตนเองว่าสำรวจแล้วก็ถามตัวเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรใช้ชีวิตไปแล้วเป้าหมายของมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าแค่มีอาหารการกินมีเงินที่ใช่แล้วหรือมันตอบว่ามันนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับชีวิตจริงหรือมันเป็นแค่เครื่องอำนวยความสะดวกให้ชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งเพื่อรอการเกิดเพื่อรอแก่รอเจ็บรอตายรอพัดภาครอสูญเสียรอจากถ้าเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยแค่เรื่องแค่นี้เองมันก็ไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาบนกองทุกบนการบนกองของการบริหารและความทุกข์ของชีวิตที่จะต้องแบกไปจนวันตายแต่แทนที่เราจะเอาความทุกข์เหล่านั้นพลิกมันขึ้นมาเพื่อศึกษาหาทางออกจากมันให้ได้เราอาจจะทำได้เล็กทำได้น้อยทำได้นิดทำได้หน่อยแต่ไอการทำบ่อยๆแล้วพยายามทำทุกๆครั้งแล้วพยายามทำทุกๆขณะมันจะเกิดทักษะมันจะเกิดวิธีมันจะเกิดอุบาย
มันจะเกิดหนทางมันจะเกิดมุมมองมันจะเกิดการศึกษามันจะเกิดการหาวิธีทางออกมันอยากให้พวกเราเนี่ยพอตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยจะทำอะไรก็ตามลองฉันลองสำรวจความรู้สึกตัวให้ดีว่าทุกครั้งที่ฉันทำอ่ะลองสำรวจตัวซิว่ามันมีผลเป็นอย่างไรโดยใช้ใจที่ซื่อๆอย่าพยายามใช้ใจที่ลำเอียงเพราะมันจะลำเอียงแล้วมันจะมองไม่เห็นใจที่ซื่อๆตรงๆว่าผิดคือผิดถูกคือถูกให้ใช้ตามนี้ไปก่อนมันจะบอกอยู่เดือดร้อนเป็นเดือดร้อนเพื่อยอมรับมันแล้วก็ค่อยๆที่จะบ่มเพาะอุปนิสัยของตนเองให้ดีขึ้นที่จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆสะสมหาเส้นทางในการออกจากทุกข์แล้วก็สู่การพ้นทุกข์ให้ได้จากการเริ่มจุดจากความรู้สึกตัวนี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยชอบหลงในยังความรู้สึกตัวแล้วก็หัดรู้ของเราไปนะ1วันเราหายใจสักกี่ครั้งเนี่ยถ้ารู้สึกได้สัก10ครั้ง20ครั้งทุกวันลองเติมไปสิวันนี้ได้10ครั้งอีกวันหนึ่งได้อีก10ครั้งอีกวันหนึ่งได้อีก10ครั้งค่อยๆเติมไปหรือแม้แต่การยืนของเราการเดินของเราแต่ละครั้งเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะเดินหลายครั้งแต่วันเนี้ยเราอาจจะรู้ได้19ต่อมา20วันต่อไปก็30ค่อยๆเติมมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่อยๆสร้างอุปนิสัยของมันไปเรื่อยๆใจเป็นกระพริบตาแต่ละครั้งทุกๆครั้งที่แม้กระพริบตาเนี่ยเราอาจจะกระพริบตาแล้วเราไม่เคยมีความรู้เลยแต่เริ่มฝึกหัดรู้ที่จะกระพริบตาแต่ละครั้งหัดรู้วันนี้อาจจะได้10ครั้ง20ครั้งช่วงไหนเวลาไหนเราอาจจะทำงานวุ่นๆแต่เราอากาศจะกลับมาถอนหายใจบ้างหรือกระพริบตาบ้างหรือกลืนน้ำลายบ้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นการกลับมากระตุ้นให้รู้สึกว่ากายอยู่ที่อย่าไปอย่าทิ้งกายไปกับความคิดและไปกับอารมณ์ตลอดให้มันกลับมาเพื่อให้เกิดภาวะการพาใจออกจากความคิดพาใจออกจากอารมณ์กลับมาดูความคิดกลับมาดูอารมณ์บ้างจนกระทั่งเราจะได้เห็นว่าโอ้มันมีนะมันมีทั้งกายมีทั้งความคิดและมีทั้งสภาพของตัวรู้ที่รู้ทั้งกายรู้ทั้งความคิดถ้าเราเจอทาง3เส้นนี้เมื่อไหร่จะเห็นทางเลือกของเราเองว่าเมื่อเวลาเราไปอยู่กับกายมันทุกข์แบบหนึ่งเมื่อเราไปอยู่กับความคิดและอารมณ์มันทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เมื่อเราอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันจะพาเส้นทางเราไปสู่ความสงบและสันติอีกแบบหนึ่งถ้าเราเห็นนี้ได้ชัดนะต่อไปจิตก็จะคุ้นชินกับการเดินทางของเขาเองฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาอยู่กับตัวเองบ้างไม่ว่าสังคมสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศรอบข้างมันจะเอื้อหรือไม่เอื้อนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจเราอ่ะจะมีหมุดหมายในใจไหมว่าเราอยากจะฝึกที่จะออกจากวังวนหรือความวนเวียนกับเรื่องเหล่านี้แล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าทุกครั้งที่เราเป็นอยู่นะเรารู้สึกเบื่อมันหรือยังรู้สึกถึงความคับแค้นรู้สึกถึงการอยากหาทางออกแต่ถ้าเราไม่มีฝึกตัวรู้ไว้เราจะไม่เห็นจุดนี้แต่ทุกคนถ้าเราเริ่มจากจุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับการฝึกแค่จุดเล็กๆเนี่ยมันจะสะเทือนถึงดวงดาวเหมือนที่เราเป็นกับทุกวันนี้แล้วโลกปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นโลกที่ไวนะไวด้วยและเป็นโลกที่ของอารมณ์ทั้งหลายคนคุณธรรมในคนทุกคนมันมีน้อยมากความอดทนทุกคนมีน้อยมากจากการฟังจากการอ่านจากการสนทนาจากการเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วเราจะรู้จักว่าปัจจุบันนี้มันโลกร้อนมันร้อนไปด้วยอารมณ์เพราะว่าคุณธรรมของทุกคนมันหายไปเหลือแต่อกุศลทั้งหลายทั้งปวงเจริญมากขึ้นจึงเห็นเป็นคราวๆที่เราเห็นอีกเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแต่เราคนคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในสังคมแบบนี้เราต้องหาทางรอดหาทางออกให้เราได้พยายามเจริญฝ่ายกุศลให้มีขันติคือความอดทนนี่ที่จะดูตัวเองกลับมาดูตัวเองศึกษาตัวเองแล้วเรื่องคนอื่นนั้นเราก็จะรู้จักวิธีการป้องกันหลบเลี่ยงรักษาเมื่อเรารักษาใจเราได้ปุ๊บเราจะรู้จักรักษากายของเราเองรักษาวาจาของเราเองไม่ว่าจะสังคมนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามก็อยากให้ทุกคนเริ่มให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือความรู้สึกที่เรามีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยกายมีอยู่แล้ว
เราอะจะเอาความรู้สึกตัวเลือกดูที่ว่าเราจะดูข้างไหนในเบื้องต้นเนี่ยหัดภาวนาแบบแยกไปก่อนไม่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ว่าใครจะทำวิธีไหนก็ตามรูปแบบไหนก็ตามถ้าทุกคนนั้นน่ะเมื่อทำในรูปแบบได้แล้วนอกรูปแบบควรทำด้วยเพื่อจะทำให้การภาวนาเนี่ยไม่มีอาณาเขตไม่มีขอบเขตได้ทุกการทุกเวลาเป็นอากาลิโกคือการไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเหตุการณ์ไม่จำกัดทุกสภาวะเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นอานิสงส์ของมันขอให้ทุกคนพยายามฝึกฝนเริ่มจากจุดนี้ให้ได้แม้มันเป็นจุดเล็กๆแต่มันมีพลังมากมันเป็นคอยจากสร้างปัจจัยกุศลนั้นก็สติมันเป็นต้นตอของกุศลทั้งหมดนะแต่การหลงลืมสติเนี่ยเป็นก็ต้นตอของอกุศลทั้งหมดจึงอยากให้เราได้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราตัวปัญหาของเรามี2เรื่องเท่านั้นเองคือเรื่องปัญหาเรื่องกายปากท้องต้องหาอยู่หากินโรคภัยไข้เจ็บต้องรักษาตัวปัญหาตัวที่2คือจิตใจที่ต้องเผชิญกับอารมณ์รักบ้างโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างยึดถือบ้างอึดอัดบ้างขัดเคืองบ้างหรือเป็นฝ่ายที่เป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายดีๆต่างๆนี่ให้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆจิตใจเราจะเริ่มร่มเย็นเป็นสุขและในเย็นนี้ก็คงให้ข้อคิดหรือให้แสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีอะไรอยากสอบถามอยากสนทนาอยากพูดคุยนะก็ไม่แน่ใจว่าสื่อนี้นะเราได้ยินกันทุกคำพูดไหมนะแต่ครั้งต่อไปก็จะพัฒนาให้ดีๆขึ้นเพราะได้เครื่องมือมาแล้วนะแต่ว่าวันนี้ไม่พร้อมนะเดี๋ยวจะค่อยๆเตรียมให้พร้อมแล้วครั้งต่อไปโอกาสหน้าต่อไปเราก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันได้มากขึ้นกว่านี้